แล้วทัวร์มาจอดหน้าบ้านอ่ะอันนั้นหนักสุดยังหนักสุดเสียเซลล์สุดแต่ปรากฏว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ดีที่สุดยิ่งด่าคนยิ่งไปขุดเรื่องของเขามากเท่าไหร่เรายิ่งดังเห็นอะไรในตัวเองฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันทำมาตลอดไม่ผิดทำไมไม่มูเรื่องความรักวะถ้ามูได้กูคงมีผัวแล้วล่ะเรื่องนี้เล่าสิเล่าสิเรื่องนี้จริงไม่มีอะไรใกล้เคียงกับประหลัดขิกเข้ามาในชีวิตเลยเงินอยากเสียตัวก็ต้องเสียตังค์จบแค่นั้นเองตอนนี้ความสุขก็คือได้กินไม่ใช่นี่เริ่มถ่ายจริงป่ะเริ่มถ่ายเริ่มแล้วความสุขเหรอวันนี้หรอที่มันฟูที่สุดแบบโอ้คนมีความสุขเลยเรื่องอะไรตอนออกกำลังกายให้ได้ทุกวันทำได้แล้วเหรอจริงฉันชกมวยทุกวันฉันแบบว่าออกกำลังกายชกมวยจริงมึงนี่นะเออดูดิก็พังไปหมดนี่แล้วพันทุกวันเลยอ่ะก็ทุกวันพยายามออกกำลังกายให้ได้ทุกวันรู้สึกว่ามีประโยชน์กับตัวเองอ่ะรู้สึกว่าเมื่อก่อนเราไปเจอเพื่อนอ่ะตามงานวันเกิดงานปาร์ตี้ฉันเจอคนนู้นเจอแกตามหลังๆต้องไปเจอเพื่อนตามงานศพว่ะก็เลยรู้สึกว่าเออปรองทำชีวิตที่มีความสุขให้มันยิ้มได้ทุกวันแล้วมึงยิ้มได้กับเรื่องอะไรตอนนี้เวลาจะขอพรอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะขอให้ตัวเองดังขอให้ตัวเองมีความสุขมีอะไรเงี้ยออกมาทุกวันที่ขอให้ตัวเองมีงานทำจนวันตายเลยแค่การได้ทำงานทุกวันก็คือสิ่งที่ชอบแล้วต้องมีอะไรทำทุกวันว่าถ้าเกิดไม่มีมึงฟุ้งไหมฟุ้งแล้วมันก็ต้องหาอะไรทำให้เคยแบบพักแบบสักประมาณเดือนนึงโดยที่ไม่ทำอะไรโอ้อย่าพูดคำว่าเดือนสิอย่าเกิน3วันอ่ะตายที่ผ่านมารู้สึกว่าเรื่องที่น่าจะหนักสุดในชีวิตมดดำเท่าที่เราเห็นนะมันจะเป็นดราม่าเรื่องทัวร์มาจอดหน้าบ้านอ่ะใช่ไหมแล้วมันก็แห่กันไปลงมาเต็มหน้าบ้านเลยอันนั้นหนักสุดยังหนักสุดหนักสุดแล้วก็เป็นอะไรที่เสียเซลล์สุดแต่ปรากฏว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ดีที่สุดขออนุญาตเอ่ยนิดนึงก็คือเรื่องของแบบดีซ่าตอนนั้นโอเคเราอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยอ่ะเหรอเชื่อแบบอ่านคอมเมนต์จนมีคอมเมนต์นึงอ่ะรู้ไหมว่าพี่ยังทำอะไรที่แบบว่าความสำเร็จเดิมๆมาตลอดจะ20ปีแล้วอ่ะความสำเร็จเดิมๆคืออะไรการพูดแรงๆการอ่านข่าวแรงๆแบ่งชนชั้นกันคุณไปเปรียบเทียบกันซึ่งสังคมในทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนแชร์แต่เช้านี่นั่งจัดอยู่ตรงวิทยุยิ่งด่าคนยิ่งไปขุดเรื่องของเขาเรื่องแบบว่าไปขุดเขามากเท่าไหร่เรายิ่งดังทุกวันนี้ความเหลื่อมล้ำมันเริ่มหมดไปเมื่อก่อนสมัยเราอ่านข่าวปาปาลัสซี่กันเต็มเหนียวเลยถูกต้องไหมปาปาลัสซี่ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นความเสมอภาคอ๋อเหรอวะแสดงว่าที่เราหากินกันมาจะ20ปีอะเธอมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันเปลี่ยนแต่เราก็แค่แบบเป็นคนโชคดีคนนึงที่ยังหากินอยู่กับจุดเนี่ยมานานเห็นอะไรในตัวเองก่อนวันนั้นนะและเห็นอะไรในตัวเองหลังวันนั้นที่มันเปลี่ยนไปฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันทำมาตลอดไม่ผิดฉันก็อยู่อย่างฉันอย่างเงี้ยฉันไม่ได้ไปด่าใครหรืออะไรอย่างงี้เราไม่เคยเปลี่ยนเราไม่เคยเปลี่ยนตัวเราเองคือมันทบทวนมันยิ่งกว่าแบบปึ้งแล้วสิ่งที่บาดเจ็บที่สุดสิ่งที่สอนสันดานเรามากที่สุดคือคอมเมนต์เว้ยมีคอมเมนต์นึงส่งมาพี่มดพี่รู้ไหมเมื่อก่อนเนี้ยคนเราโลกมันชอบกับคำว่าปากแรงปากแรงเท่ากับตรงแต่ยุคสมัยนี้คนเราต้องการความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การปราณีกันสมัยก่อนพี่สามารถเปรียบเทียบคนได้นะคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ทุกวันนี้โลกมันคือเสมอภาคเรามีโซเชียลมีเดียเข้ามามันเปลี่ยนโลกเออว่ะแต่แค่โพสิชันนิ่งเรายังทำงานอยู่หน้าจอทีวีฉันยังทำงานอยู่หน้าวิทยุเราทำอยู่ที่เอไทม์เราอยู่ที่เดิม อ่ะคนเปลี่ยนไปหมดและคนในสังคมโลกใบใหม่มันเปลี่ยนไปจากโลกที่เราโตมาแล้วซึ่งวันนั้นมันก็ตื่นแล้วทันทีตื่นวุฒิเองแล้วใช้เวลาอยู่6เดือนในการที่ฉันจะต้องเข้าใจมันฉันจะต้องอยู่ให้ได้การอยู่บนโลกนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นพิธีกรอยากจะเป็นดีเจอยากเป็นคุณต้องอยู่แบบระวังมากกว่าที่คุณเป็นมานี่คือสิ่งที่ฉันได้รับมาจากวันนั้นแล้วก็ขอบคุณกับการลงทัวร์วันนั้นแล้วก็ขอบคุณเป็นครั้งแรกที่การฝึกสมาธิเพราะทุกรู้สึกตัวเองเป็นคนสมาธิสั้นมึงเป็นมานานแล้วมดดำเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นคนสมาธิสั้นแล้วเรื่องที่มันช่วยมึงยังไงสมาธิเล่ากูนั่งอ่านคอมเมนต์อ่ะฉันเชื่อว่าฉันอ่านมากกว่า 3,000 4,000 คอมเมนต์อ่ะซึ่งเมื่อก่อนเวลาดาราที่นี่มาแม่หนูโดนทัวร์ลงมึงก็อย่าไปอ่านมาสิเออแม่งเจอเองกูนั่งอ่านตั้งแต่ 5:00 ถึง 8:00 เช้าอีกวันอ่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้ต้องอ่านทุกคอมเมนต์มันเหมือนกระจกเราเห็นหน้าเราทุกวันเราไม่รู้หรอกหน้าเราหน้าเกลียดเราหน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้าแก่หน้าแบบบุ๋มเรายังคิดว่าเราอยู่อย่างนี้แต่ถ้าสมมติเราเจอกันนานๆที่สัก10ปีเจอกันหุยนี่มึงผอมลงมึงอ้วนขึ้นมึงแก่ขึ้นมึงเด็กขึ้นเราจะรู้แต่เราไม่รู้ตัวเองต่อให้คุณมีกระจกบานใหญ่ที่สุด
เรายังหลอกเต็งอุ๊ยกูสวยกูหุ่นดีคือมันเหมือนกับมึงได้ส่องกระจก 3,000 บาทมันยิ่งกว่าไปเรื่อยๆแล้วเห็นตัวเองในมิติที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่นั้นเลยเป็นคนที่เหมือนกับโรคจิตชนิดนึงครับคือเสพคอมเมนต์สิ่งที่เราคิดว่าใช่บวกอ่ะตรงนี้เป็นลบอ่ะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าสมมติการเสพคอมเมนต์จะสอนเราเรื่องอะไรรู้ป่ะเราไม่ได้เป็นแกนกลางของโลกมึงโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเรานะเราหมุนตามพวกเขาไปนะนี่เป็นหลักแรกของคนอายุ40อย่างฉันแล้วที่แบบอย่างแกเป็นคนที่สนใจโซเชียลมีเดียมั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุ20กว่า30เอ้ย30ต้นๆแกเริ่มแล้วซึ่งกูก็รู้สึกมันเปลี่ยนไปทุกปีทุกปีทุกคนอารมณ์คนก็เปลี่ยนเร็วขึ้นความชอบของคนก็เปลี่ยนแล้วมันมาพร้อมๆกันดังนั้นเราไม่สามารถบอกว่า5ปีโซเชียลมันคือเหมือนกับวันนี้มันคนละเรื่องแต่การอ่านคอมเมนต์คนมันรู้ว่าจิตใจคนมันอยู่ในมูดไหนมันอยู่ในมูดไหนเว้ยถูกเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราคิดว่าถูกในวัยวุฒิของเรานะเรามันไม่ใช่มดดำเราต้องอ่านแล้วเราต้องเปลี่ยนตามแต่แค่กูไม่ได้ไปนั่งเสพติดคอมเมนต์เหมือนมึงเลยแต่ว่ามึงเสพติดถึงขั้นที่ว่าทุกวันนี้อ่านคอมเมนต์ไม่ใช่อ่านคอมเมนต์อย่างวันนี้เราจะเล่าข่าวเออโอ้สมมติเมื่อก่อนจะเป็นข่าวมึงก็เข้าข้างซีโอดีดีสมมตินะเราอะอย่าเอาตัวเราเป็นจัดเราดูคอมเมนต์ซะส่วนใหญ่ว่าเขาว่ายังไงวันนี้แค่คุณนั่งอ่านคอมเมนต์กว่าจะได้ออกมาหนึ่งข่าวในการที่จะเล่าในแต่ละวันอะฉันเสพเยอะมากแต่แค่โอเคเมื่อก่อนอาจจะต้องตื่นมาอ่านเปิดหนังสือพิมพ์เนาะทุกวันนี้ฉันสามารถทำงานบนเตียงได้เธอตื่นมาปุ๊บฉันจะดูวันนี้คนพูดเรื่องอะไรโอเคก็ฟังเสียงของคนฟังเสียงคนแล้วเฮ้ยมันออกมาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมดดำสรุปแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นั้นที่มันสอนมึงเนี่ยมันทำให้มึงเปลี่ยนความคิดไปเลยเนี่ยแล้ววันนี้ล่ะสิ่งที่เราเป็นเนี่ยต่างจากวันนั้นที่ชัดเจนวันนี้คือคำเดียวเลยนะคือเราจะใช้ความสำเร็จแบบเดิมๆไม่ได้แล้วความสำเร็จเดิมๆที่เคยปากเก่งปากจัดด่าคนแบบเฮ้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเราด่าเข้าไปเราไม่ค่อยจะไปอ่านเมื่อก่อนมันมีแค่อะไรพันทิปเราไม่เปิดไปพันทิปก็จบใช่ไหมโอ้ทุกวันนี้มึงเราไม่ลองด่าแป๊บนึงเข้ามาหาคุณเองเข้ามาถึงบ้านเลยแหละ เราอย่าโกหกตัวเองว่าไม่อยากไปดูมันแม่งกูถือตลอด24ชั่วโมงจะไม่ดูไงวะถือว่าเป็นเรื่องที่หนักที่สุดแต่ให้มึงได้มากที่สุดทั้งหนักแต่ก็ได้ด้วยได้อย่างเต็มๆแต่ตอนที่โดนทัวร์บ่อยๆโดนทัวร์เยอะๆเนี่ยนั่นอะยิ่งกว่าแบบว่าปริญญาเอกอีกนะคือมันได้พัฒนาอาชีพมันได้พัฒนาตัวเราแก okay. แล้วมันเป็นพัฒนาที่แบบไม่ต้องเสียแซงตอแหลคนที่อยู่รอบตัวเราที่ทำงานกับเราเขาอยากทำงานด้วยความสบายใจแกเขาหลอกเราได้เสมอมึงสวยมึงดีมึงเก่งมึงเก่งที่สุดแล้วมึงดีทุกสุดแล้วแต่ความจริงไอ้คอมเมนต์พวกนั้นอ่ะเขาไม่ได้ผลประโยชน์อะไรแกเลยแต่มันคือเรียวที่ตอบเราแล้วแบบทุกวันนี้ใครจะหาว่าฉันเสพติดคอมเมนต์ก็เอาเถอะเพราะเขาได้ด่าฉันจริงๆมึงว่าความสำเร็จของมึงวันนี้มูกี่เปอร์เซ็นต์ความสามารถกี่เปอร์เซ็นต์มูอ่ะฉันให้60ความสามารถมึงล่ะมึงจะเอาอะไรมาเป็นความสามารถฮะคือก็เหมือนคนทั่วไปเว้ยความสามารถฉันอยู่ 5% นั้นเธอแล้วที่เหลือคืออะไรวะความขยันที่อย่าไปหยุดมันนะตอนนี้ที่มึงบอกว่ามึงมีความสุขในการกินอ่ะคือยังไงคือก่อนหน้านี้ไม่ได้ซื้อจะเอาเรื่องกินให้ได้เลยตอนนี้ไม่ได้ซื้อกินมากี่ปีละทุกวันนี้ไม่ต้องมีผัวไม่ต้องมีความรักไม่ต้องอะไรเพราะในชีวิตถ้ามันจะมีเดี๋ยวกลับไปเรื่องนี้ทำไมไม่หมูเรื่องความรักวะถ้าหมูได้กูคงมีผัวแล้วล่ะโอ้ไม่เคยเราหมูเรื่องความรักเลยเหรอกูไปหมูให้ตายแม่งไปฮ่องกงไปนั่งลูบหินจนมือกูสากหมดได้แดงกูผูกเป็นกิโลกิโลแม่งหมุนกังหันผัวกูหมุนจนกังหันจะบาดมือกูตายอยู่แล้วและไม่ได้เลยกูไม่จะผูกเลยดอกถ้ากระโดดถ้ำนาคาตายลงมาได้กูคงได้ผัวกูคงจะกระโดดแล้วล่ะแล้วถ้ำนาคาขอไม่ได้เหรอเอ้าก็ใครไปขอความรักถ้ำนาคาล่ะไม่ได้อ้าวกูก็ไม่รู้ว่ากูไม่เคยขอได้กูทำมาทุกที่แล้วมือไปแล้วประหลัดขี้กูอู้ปึ้งปึ้งปึ้งจนมือแล้วก็ไม่เวิร์กเลยก็มันมีไหมล่ะไม่มีไม่มีอะไรใกล้เคียงกับประหลัดขี้เข้ามาในชีวิตเลยเงินเยอะได้กินดีเงินน้อยได้กินทั่วไปจบเงินขยันเข้าไปเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าฉันยังรู้สโลแกนนี้มันแต่เด็กจนแก่เธออยากเสียตัวก็ต้องเสียตังค์เพราะฉะนั้นอยากเสียตังค์ก็ต้องหาเงินเยอะๆโอเคจบแค่นั้นเองโอเคซึ่งเบรกมาจากเรื่องการซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วถูกป่ะฮะสักพักหนึ่งใช่ไหมเบรกจากการซื้อถ้าสมมติมันไม่ซื้อแล้วกูจะโดนได้ยังไงไม่ใช่แต่ว่าสองมึงบอกช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะมีการแบบเลิกซื้อมาสักพักหนึ่งถูกป่ะมันมีขาประจำมันก็มีอ่ะแต่ที่มึงที่จะเล่าให้กูฟังก็คือล่าสุดได้กลับไปซื้อคืออะไรวะหมายความว่าอะไรกลับไปซื้อเรื่องนี้เล่าซื้อเล่าซื้อเรื่องนี้จริงเล่ากูอยากฟังแล้วจะหยุดซื้อแล้วด้วยได้ๆเอามึงจะหยุดแล้วเมื่อ3อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนส่งมาพี่มดครับเด็ดมากเลยครับดีมากเลยครับน้องร้อนเงินอยู่ครับซึ่งเป็นเอเย่นของมึงก็เลขาฉันนี่แหละ
เลขาแผนกดาร์กฉันจะมีเลขา4คนเติมแผนกแรกคือนี่ก็คือแผนกดูงาน2ดูรายการที่ทำ3ดูคิว4ดูความทั้งหมดโอเคซึ่งความคันอยู่ในข้อ4อยู่ตรงนั้นไอ้ข้อ4คือต้องเอาโจรมาดูเรื่องพวกนี้เธอนึกออกป่ะเออแล้วเขาไลน์มาบอกว่าเด็ดน้องร้อนเงินคุณแม่ควรกินจัดสินลูกจะรออะไรแม่งเฮ้ยอยู่ดีๆที่บ้านฉันอะสึกตัดแอร์กูตัดแอร์ห้องนอนแขกอะนึกออกป่ะตายแล้วรู้ยังไงไปเปิดโรงแรมอันนี้คือเข้ามาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วเธอมานายปุ๊บไปเปิดโรงแรมเธอโรงแรมหลังแบบแถวๆบ้านนี่แหละกูไปปุ๊บเออฉันอยู่บนรถก่อนนะมึงไปเปิดห้องซะให้เรียบร้อยอันนี้ไปในรถตู้หรือขับเองขับเองอ๋อไม่มีคนรถก็จะมีไม่ได้นั่งไปด้วยเพราะฉันเป็นคนกลัวไงเธ เวลาจะมีอะไรกันแล้วแต่ต้องมีคนนั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องหนึ่งก็คือมีมึงแล้วก็มีผู้ช่วยเพราะฉันเคยเจออะไรช่วงนี้มึงก็รู้ก็คือเจอแบบชัตเตอร์ปาดจะปาดคอบ้างโจเธอเจอมัดบ้างก็เธอเจอมาหมดแล้วก็เพราะฉันก็เลยแบบว่ามันก็จะต้องเอาคนไว้นั่งเฝ้าหน้าห้องหนึ่งคนน่ะก็ขับไปวนแล้วให้นายไปเปิดห้องในระหว่างที่ฉันวนอยู่รถตำรวจปึ้ง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 กูทำอะไรผิดอ่ะเกิดอะไรขึ้นเขาค้ายากันอยู่ข้างบนโรงแรมแล้วก็บอกว่ากูเรื่องใหญ่แล้วมีดาราเข้ามาด้วยมีดาราด้วยข่าวใหญ่แน่นอนกูจะกินผู้ชายกูไม่ได้ค้ายาหมายถึงว่าตำรวจเห็นมึงใช่ไหมมึงตำรวจปิดกั้นตึ้งตึ้งขอตรวจรถหน่อยครับขอตรวจรถหน่อยครับตายแล้วตายแต่ตอนนั้นมึงคิดว่าอะไรมึงตายแน่ตอบเขากลับไปเลยค่ะพี่ขามากินผู้ชายกลับไปจะมาค้ายาค่ะแล้วก็ขอตรวจนู่นตรวจนี่ออกจะตรวจเลยตรวจเลยค่ะปรากฏว่าอีเลขาจะถามคุณแม่ขาจะกินต่ออีจะกินอะไรล่ะมึงตำรวจจะจับกูเข้าคุกอยู่แล้วมึงให้กูกินอะไรอีกก็เลยหยุดซื้อตั้งแต่นั้นเลยกูไม่ตั้งแต่นั้นก็เพิ่งถ่ายมา 2-3 อาทิตย์เดี๋ยวขอตั้งสติใหม่แล้วค่อยว่ากันป้าแผลยังสดสดอยู่เลยอ่ะโอ้ตกลงก็ไม่ได้กินไม่ได้กินได้ข่าวว่าตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวดังนั้นเวลาเราเลือกเกณฑ์ในการเลือกสินค้าเราดูยังไงเลือกที่ใช้เลือกที่ใช้เขาต้องส่งมาให้มึงใช้ก่อนก็ไม่ได้เอาหมดอ่ะหน้าอย่างกับตือป่วยไก่ยังให้กูรับทุกอันก็คงไม่ไหวอ่ะนึกออกป่ะวันนี้ที่เรามาคุยกันได้เนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์อย่าง Wonder Smile ด้วยทำไมถึงเลือกตัดสินใจเป็นพรีเซนเตอร์เมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยสิ่งนึงที่มันไปยากเนาะแต่เหมือนจะง่ายเนี่ยก็คือหมอฟันเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องไปหมอฟันสักเดือนละครั้งหรืออะไรเงี้ยแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมามันแบบมันไม่ค่อยได้ไปเลยจน Wonder Smile เนี่ยแหละเข้ามาในชีวิตของเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างได้จริงๆนะมันเหมือนมีหมอฟันมาอยู่ใกล้ๆเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาคราบหินปูนปัญหาความเหลืองปัญหาแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่เฟรชอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ได้จริงๆ Wonder Smile เหมือนพกหมอฟันติดตัวไว้เลยแหละเมื่อก่อนตอนเราไปอินเดียกันอ่ะใช่ต้องซื้อฮิมาลายันอ่ะกลับมาแบบว่าโอ้โหเป็นลังๆเลยแกฝากคนอีกตอนนั้นปรากฏว่าอยู่ดีๆตอนโควิดน่ะมันไม่มีใครเอามาให้เราได้เลยเว้ยเพราะอินเดียก็ผิดมึงไปสินะไอ้ปาล์มเนี่ยบอกแม่ลองใช้ตัวนี้ก่อนสิแล้วเป็นไงก็เลยลองใช้ฉันว่ามันดีกว่าที่ฉันใช้ใหม่อีกอ่ะคือ1มันเป็นสมุนไพรแล้วก็แบบว่ามันมีความเฟรชมันมีความรู้สึกว่ามันมีความมั่นใจอ่ะแบบว่า1มันเหมือนแบบว่าเราได้บ้วนปากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้การพัฒนาการของเราเองเป็นยังไงใส่แมสนี่แหละจะบอกว่าสุขภาพปากหรือกลิ่นปากที่คนเขาไม่กล้าบอกเราเนี่ยเป็นยังไงตอนเราใส่แมสนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเราใส่ปุ๊บเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของความเฟรชมันมีความกลิ่นความสดชื่นมากๆหลังจากใช้ของไอ้ Wonder Smile เนี่ยก่อนนอนอย่างเงี้ยเราลองใช้ Wonder Smile เฮ้ยเช้ามาแบบโอเคนะคือนอกจากความเฟรชความสดชื่นแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เห็นชัดเรื่องคราบมันเป็นยังไงมันดำมันขาวขึ้นอะไรใน Wonder Smile มันมีความพิเศษอะไรมันถึงทำให้มันคือสมุนไพรไทยเว้ยรวมสมุนไพรไทยแล้วก็เป็นฝีมือของคนไทยอย่างที่บอกว่ามันมีสมุนไพรพรีเมียมอ่ะ12ชนิดมีวิตามิน3ชนิดและที่สำคัญเนี่ยความเด็ดของมันคือเป็น2 in 1ฮะใช้เหมือนแปรงฟันไปด้วยปกติเราใช้แปรงฟันเสร็จปุ๊บเราต้องใช้น้ำยาบ้วนปากใช่ป่ะไอ้ตัวเนี้ยเหมือนใช้น้ำยาบ้วนปากไปด้วยหลังแปรงฟันเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยปลอดภัยใช้ได้ทุกคนเพราะอะไรฮะมีฮารานมุสลิมสามารถใช้ได้เลยเวลาใช้ไม่ต้องเยอะนะเอาจริงๆเพราะเยอะปุ๊บคุณแสบเลยใช้แค่เมล็ดถั่วเขียวอะเนี่ยๆๆมันนึงเป็ดนึงไอแอร์นี่ก็ตอนแล้วนี่ก็น้อยไปเนาะคือมึงจะให้กูขายของแต่มึงจะให้กูตอนความจริงแล้วมึงถ้ามึงใช้ยาติดฟันแค่นี้มึงอย่าออกไปเจอคนเลยดีกว่ามึงใช้อีกนิดนึงก็ได้ดอกมึงใช้แค่นี้มึงจะใช้ทำไมก่อนเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยจริงๆนะตัวเองอย่างฉันก็ใช้ประมาณเนี่ยหนึ่งหลอดเนี่ย
ใช้ได้มากกว่า500ครั้งฮะแล้วกล้าการันตีรู้สึกว่าตัวเองมาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเนี้ยแล้วพูดอย่างเต็มปากเลยว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันคือดีจริง มันดีจริงแล้วเราเชื่อว่ามันเป็นยาสีฟันที่หลายๆคนเนี่ยค้นหามานานเลยอ่ะมั่นใจอย่างนึงว่าปากสะอาดลมหายใจของคุณเนี่ยสดชื่นเรามีแผ่นเทียบฟันมาให้คุณคืออะไรเนี่ยแผ่นเทียบฟันคือคุณลองก่อนว่าวันแรกเนี่ยฟันของคุณเนี่ยมาอยู่ในระดับที่เท่าไหร่บางทีบางคนก็จะเหลืองมากถูกเราอะทำหน้าให้ตึงทำหน้าให้ขาวแต่เราลืมไปนะว่ายิ่งแก่ฟันเรายิ่งเหลืองนะถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ลองเทียบดูในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาการของสีฟันโดยที่คุณไม่ต้องไปฟอกไม่ต้องไปขัดเลยแต่เราใช้เรียกว่าธรรมชาติบำบัดหรือสมุนไพรเหล่านี้ในการตอบโจทย์ได้หมดเลยจริงๆนะอย่างแรกๆเราไม่กล้าใช้ทีเดียวนะก็ลองใช้ผสมกับยาสีฟันที่คุณมีอยู่ก่อนอ๋อหรอผสมได้ด้วยหรอสักพักนึงอ่ะเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณค้นหามากๆเลยจริงๆนะภูมิใจในการเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าอันนี้กล้าบอกว่าใช้แล้วมันเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆราคามันประมาณยังไงตอนนี้ในตลาดปกติเนี่ยหนึ่งหลอดเนี่ยมัน490บาทแต่วันนี้มาออกรายการบูดี้เนี่ยวันนี้คุณซื้อ4หลอดแถมให้คุณอีก4หลอด 1,444 บาทเฉลี่ยเลยนะหลอดนึงไม่ถึง200หรอกแล้วที่สำคัญส่งฟรีสั่งซื้อได้จากตัวแทนทั่วประเทศฮะหรือ0915464444หรือแอดนำหน้านะ WL Smile ฮะ WL แล้วก็ Smile ถูกต้องครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองใช้เองก็ได้จริงๆแล้วไม่ดีจริงเนี่ยให้ด่าเลยอันนี้ใช้จริงเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ใช้จริงมึงทำให้กูด้วยเหรอวันนี้วันนี้เอามาให้กูป้นเงินมึงบ่อยอยู่วันนี้คุณจะได้ลองป่ะนี่ไงคุณบีมคุณมาเอามาให้เองเลยดีกว่านี่ความพิเศษของ Wonder Smile เลยอ่ะบีมคืออะไรถ้าก็ต้องพูดถึงอย่างความพิเศษของเขาคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นยาสีฟันสมุนไพรเกรดพรีเมียมสิ่งแรกเลยนะคะคือลมหายใจค่ะตื่นเช้ามาที่แบบเราจะสัมผัสได้เลยว่ามันไม่เหมือนยาสีฟันเดิมที่เราคุ้นเคยค่ะตื่นเช้ามาคือน้ำลายไม่พูดคือแบบเฮ้ยเราก็งงแบบเราแปรงก่อนนอนตื่นเช้ามารู้สึกแบบเฮ้ยเราแปรงฟันแล้วหรอทำไมแบบปากมันไม่น้ำลายไม่เหนียวไปข้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เลยรู้สึกเนี้ยแหละเราสามารถเอาไปจำหน่ายได้แล้วนะเราเทสมาเยอะมากแล้วก็มีปัญหาผู้หลักก็พี่ครับแต่พอตอนเช้ามาอะไรเงี้ยกลิ่นปากมันได้กลิ่นปากมันก็เหมือนอารมณ์ใช่ปะจนมาเจอตัวนี้แต่ว่ามีปัญหากับที่บ้านหรือเปล่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมกับแฟนใช่ที่ตื่นเช้ามาก็วันนี้คิดไม่มีปัญหานั่นไงถึงบอกว่าไปภูมิใจจริงแล้วนางเอามาให้ตอนแรกนางบอกเอามาให้ที่รายการฉันไม่เอาอ่ะจริงๆแต่ไปดูที่ออฟฟิศตอนนี้คือแบบก็ต้องเอาไว้เลยอะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันเป็นฝีมือของคนไทยมันเป็นนวัตกรรมของคนไทยแล้วก็ใช้สมุนไพรของไทยนี่แหละในการตอบโจทย์ตัวเนี้ยมดดำปากดีปากเก่งขนาดนี้ทำไมลูกค้าถึงยังได้ลงรัวๆรัวๆนี่ไงปากดีปากเก่งบางทีก็ปากทั่วลงเหมือนกันแต่วันเดอร์สไมล์นี่แหละอยู่ข้างตัวมดดำตลอดนะ